สวัสดีครับเอ็กเทิร์นกิตภัทรและเอ็กเทิร์นชิสาครับวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของ ELAS Protocol ครับครับสำหรับ ELAS หรือ Enhanced Recovery After Surgery นะครับเป็นแนวทางที่ใช้ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ Pre-operative, Peri-operative และ Post-operative เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยนั้นฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นและลด complication จากการผ่าตัดครับโดยในส่วนของ flow chart นะครับจะประกอบไปด้วยส่วนของ pre-operative, inter-operative และ post-operative ดังแสดงตามรูปครับคำถามข้อที่1 supporting and disproving evidence ของ ELAS ครับมาดู supportive evidence กันก่อนนะครับตัวอย่าง paper ที่เอามานี้เป็น paper ที่ศึกษาเกี่ยวกับ outcome ระหว่างกลุ่มที่ทำ ELAS และกลุ่มที่ไม่ได้ทำ ELAS ใน elective colorectal surgery ครับซึ่งผลจากการศึกษาเนี่ยพบว่าผู้ป่วยที่ทำ ELAS จะมี major complication และ anastomosis leakage ที่ลดลงรวมถึงช่วยลด length of hospital stay cost และ non surgical complication ได้ครับตัวอย่างต่อไปนะครับจะเป็นการศึกษา outcome ในกลุ่มที่ทำ ELAS และกลุ่มที่ไม่ทำ ELAS ในผู้ป่วย primary liver cancer ที่ทำ hepatic resection ครับซึ่งจากผลการศึกษานะครับพบว่าการทำ ELAS เนี่ยจะสามารถช่วยลด major complication และจะมี shorter post-operative hospital stay ครับแต่ในส่วนของ rate of ICU stay, readmission, reoperation และ mortality นะครับพบว่าไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญครับค่ะในส่วนของ disapproving evidence นะคะก็คือใน paper แรกเนี่ยก็คือจะเป็น compare นะคะระหว่าง outcome ของคนไข้นะคะที่ undergo ตัวของ ERAS protocol กับ conventional perioperative protocol ใน surgery ประเภทตัวของ chronic กับ rectal surgery นะคะซึ่งผลของ paper นี้ที่ออกมาเนี่ยก็คือในส่วนของ colorectal surgery ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมี length of hospital stay เนี่ยที่สั้นกว่าในคนที่ทำตัวของ ERAS protocol นะคะเมื่อเทียบกับตัว conventional protocol แต่ทีนี้ที่ยกเปเปอร์ตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีบาง subgroup ของ rectal surgery นะคะที่เมื่อเทียบกันระหว่างคนไข้ที่ทำ ERAS protocol กับตัวของ conventional preoperative protocol แล้วเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันใน duration ของ length of hospital stay ค่ะก็เลยยกตัวงานวิจัยตัวนี้มาเป็น disapproving evidence นะคะค่ะจะต่อมาจะเป็นเปเปอร์ที่2ที่เป็น disapproving evidence นะคะก็คือเปเปอร์นี้เนี่ยก็คือเพื่อดูนะคะแบบลอง combine ตัวของ laparoscopic surgery นะคะร่วมกับตัวใช้ตัวของ ERAS protocol ควบคู่ด้วยแล้วดูว่ามันมีแบบ additional value เนี่ยเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าในcolorectal surgery นะคะซึ่งผล conclusion เนี่ยก็คือปรากฏว่าเมื่อ combine ตัวของ ERAS protocol ใน surgery type ประเภท laparoscopic surgery เนี่ยก็คือมีแบบ reduce morbidity นะคะแล้วก็มีแบบ length of hospital stay ที่สั้นลงแต่ทีเนี้ยค่ะเขา conclude ว่าไอตัว reduction in morbidity เนี่ยน่าจะมาจากตัวของ type surgery ที่เป็น laparoscopic surgery มากกว่าตัวของERAS protocol นะคะเนื่องจากดูจากตรง result ที่ไฮไลท์สีแดง2บรรทัดนะคะเพราะว่าเหมือนเมื่อเทียบตัวของlaparoscopic surgery แบบเดี่ยวๆที่ไม่ได้ใช้ตัวของ ERAS protocol เนี่ยถ้าเทียบกับตัวของlaparoscopic surgery ที่ใช้ ERAS protocol ร่วมด้วยเนี่ยผลก็คือไม่ได้มีความแตกต่างทั้งด้านแบบ morbid กับตัวของ post op length of hospital stay นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อแม้ว่าจะมีการเพิ่ม ERAS protocol ในแบบ surgery type ประเภท laparoscopic surgery เนี่ยก็คือไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยกับแบบที่ไม่มี ERAS protocol เขาก็เลยสามารถสรุปได้ว่าไอ้ที่ว่าพอมัน combine แล้วแบบมันลด morbid อ่ะมันเป็นเพราะว่าน่าจะมาจากตัวของ laparoscopic surgery ไม่ใช่ตัวของERAS protocol ค่ะคำถามข้อที่2นะครับในปัจจุบันโรงพยาบาลรามาของเราทำอะไรบ้างครับซึ่งในส่วนนี้นะครับโรงพยาบาลรามาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการใช้ ERAS ที่ชัดเจน
แต่จากการที่ได้ปฏิบัติงานนะครับพบว่ามีส่วนที่ตรงกับ ELAS เช่นในส่วนของ Pre-Operative นะครับจะมีในเรื่องของ Pre-Admission Education มี Early Discharge Planning มี Carbohydrate Loading และอื่นๆครับในส่วนของ Inter-Operative นั้นจะมีเรื่องของ Active Warning Surgical Technique และ Avoidance of Prophylactic NG-Tube and Drain ครับส่วน Post-Operative นะครับจะมีเรื่องของ Early Oral Nutrition Early Ambulationและ early catheter removal ครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ perioperative fluid management และ pain and nausea management ครับคำถามข้อที่3ควรทำ PEP valve หรือไม่ซึ่งตัวอย่าง paper ที่เอามานี้นะครับเป็น prospective randomized study ที่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วย colorectal surgery ที่รับการทำ PEP valve และไม่ได้รับการทำ PEP valve ครับซึ่งผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ทำและไม่ได้ทำเพปบาวนั้นไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งในเรื่องของ Hospital Stay, Readmission, Post-op Complication และ Post-op Feeding and Bowel Movement ครับค่ะต่อมาข้อ4นะคะก็คือถามว่าควรจะ NPO กี่ชั่วโมงก่อนผ่าตัดแล้วก็กินน้ำหวานก่อนผ่าตัดได้หรือเปล่านะคะก็คือตาม SA Guideline เนี่ยถ้าเป็นแบบพวกน้ำเปล่าหรือว่าเป็นแบบน้ำหวานโดยมีข้อแม้ว่าถ้าเป็นน้ำผลไม้เนี่ยก็ต้องไม่มีเนื้อผสมหรือว่าพวกแบบชากาแฟที่ไม่ได้มีนมผสมเนี่ยสามารถที่จะแบบกินได้ก่อน2ชั่วโมงก่อนที่จะแบบไปผ่าตัดได้นะคะซึ่ง ELAS Protocol เนี่ยเขาก็เห็นด้วยก็คือให้ความสำคัญกับการ minimize fasting period ก็คือถ้าเป็นแบบพวก clear liquid diet เนี่ยก็คือสามารถที่จะ fasting 2ชั่วโมงก่อนที่จะไปผ่าตัดได้เช่นกันค่ะทั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะแบบ avoid symptom อย่างเช่นพวก dehydration hypoglycemia แล้วก็แบบ caffeine withdrawal ค่ะค่ะในส่วนของ solid food กับ milk นะคะก็คือถ้าในส่วนของแบบ light meal หรือว่าเป็นแบบนมอะไรพวกนี้ที่เป็นอาหารมื้อเบาๆนะคะ SA guideline เนี่ยเขาก็แนะนำว่าสามารถแบบ fasting ช่วงแบบ6ชั่วโมงก่อนที่จะไปผ่าตัดได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกของทอดของมันหรือว่าเป็นแบบพวกเนื้อสัตว์อาหารที่เป็นมื้อหนักเนี่ยก็ให้ fasting แบบ8ชั่วโมงก่อนที่จะไปผ่าตัดค่ะคำถามข้อที่5ยาแก้ปวดชนิดต่างๆเช่น opioid dinostat acupan มีผลต่อ ELAS อย่างไรขอเกริ่นก่อนนะครับว่า opioid เนี่ยมักจะเป็น pain control ที่ถูกใช้บ่อยๆในคนไข้ post op แต่ side effect ต่างๆของ opioid เช่น nausea vomiting respiratory depression ileus และ urinary retention นั้นส่งผลต่อการเพิ่ม length of hospital stay ซึ่งขัดต่อหลักของ ELAS ครับดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักของ ELAS นะครับก็คือเราควรที่จะลดการใช้ opioid นะครับอย่างตัวอย่าง paper ที่ยกมานี้ก็มีการกล่าวถึง multi load analgesia นะครับผมซึ่ง multi load analgesia เนี่ยประกอบไปด้วย opioid NSAID acetaminophen gabapentin หรือ epidural ครับโดยนอกจากจะช่วยในเรื่องของ pain control แล้วนะครับยังจะช่วยลดในเรื่องของ length of hospital stay และ post op complication ได้นะครับนอกจากนี้ยังลดในเรื่องของการใช้ opioid ได้ด้วยครับค่ะต่อมาก็จะเป็นข้อ6นะคะคือโควิดเนี่ยส่งผลยังไงต่อ ERAS protocol นะคะอันนี้เปเปอร์ที่หามาเนี่ยก็คือเป็น cohort study นะคะที่ทำในตัวของ Lesio Network นะคะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในอิตาลีค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อ investigate นะคะว่าโควิดเนี่ยมันมีผลหรือว่า influence ยังไงต่อแบบ ERAS protocol ERAS program application ในแบบ colorectal surgery นะคะซึ่งผลสรุปเนี่ยก็คือกลายเป็นว่า covid pandemic เนี่ยมันมี negative impact ต่อการใช้ตัว ERAS protocol ในโรงพยาบาลของเขานะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวของ covid group คนไข้ที่เป็น covid group เนี่ยก็คือจะโดนได้รับผลกระทบด้วยก็คือได้post op outcome ที่แย่กว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็น non covid นะคะทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเหตุผลที่ว่าโควิดมันส่งผล negative impact ยังไงเนี่ยจะกล่าวในสไลด์หน้าถัดไปค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะคะที่ว่าทำไมแบบโควิดมันถึงส่งผลเป็นแบบ negative impact ต่อ
ตัวของ ERAS Protocol นะคะในแง่ของแบบปัว adherence มากขึ้นนะคะซึ่งเหตุผลแรกเนี่ยก็คือ lack of facilities and workers in hospital นะคะก็คือขาดกำลังคนในที่นี้เนี่ยกำลังคนมันก็คือรวมถึงแบบคนที่ทำงานที่ไม่ใช่แบบแพทย์หรือว่าพยาบาลด้วยในที่นี้เนี่ยเขากล่าวถึงแบบตัว data collectors นะคะก็คือคนที่แบบเก็บข้อมูลต่างๆในโรงพยาบาลซึ่งพอคนจำนวนนั้นน้อยลงแล้วเนี่ยมันก็แบบมี missing data ได้มากขึ้นนะคะรวมในที่นี้เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างเช่นพวกแบบ SA score นะคะหรือว่าแบบ state of malignancy disease รวมถึงตัวของ ERAS item collection ด้วยซึ่งคำว่า ERAS item collection ก็คือเป็นในตารางที่เราได้กล่าวในแบบ introduction ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพอแบบจำนวนคนลดลงเนี่ยการที่จะทำได้แบบตาม ERAS protocol เนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะคะผู้เขียนเนี่ยเขาก็เลยคิดว่ามันแบบเกิดคำว่า less adherence ต่อ ERAS protocol มากขึ้นในช่วงแบบโควิด19ร่วมด้วยค่ะแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะคะที่ส่งผลต่อ ERAS protocol ด้วยเนี่ยก็คือsurgeon ด้วยนะคะที่ติดนิสัยที่จะทำเป็นแบบ conservative surgeryมันติดนิสัยยังไงนะคะก็คือเหมือนถ้าในยุคปัจจุบันเราก็แบบมี laparoscopic surgery เข้ามาเนาะซึ่งในการผ่าแลบเนี่ยมันก็ต้องใช้คนใช้อุปกรณ์ใช้สถานที่ที่มากกว่าตัวของแบบ conservative surgery เพราะว่ามันจะต้องมีแบบพวก carbon dioxide filters แบบ smoke evacuation system หรือว่า negative pressure room ซึ่งเมื่อมันมีอุปกรณ์อะไรที่แบบตามมาเยอะขึ้นเนี่ยกำลังคนที่ต้องมาใช้ควบคุมเนี่ยก็ต้องเยอะขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นช่วงที่แบบโควิดแล้วขาดกำลังคนนะคะเซอร์เจียนก็ไม่อยากที่จะแบบเปิดห้องแลปโรสโคปิกนะคะก็คือก็เน้นไปทางแบบตัวของแบบคอนเซอร์เวทีฟเซอร์เจอรี่มากกว่านะคะร่วมกับตัวของแบบจำนวนเซอร์เจียนที่มันน้อยลงเพราะอาจจะมีบางคนที่แบบติดโควิดไปด้วยนะคะเขาก็เลยอยากที่จะผ่าแบบโอเพนเปิดหน้าท้องอะไรมากกว่าซึ่งพอมันเปิดแบบเป็นโอเพนเซอร์เจอรี่เนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้เป็นแบบแอบโดมิโนเดรนเนจขึ้นมาซึ่งมันขัดกับหลักของตัว ERAS protocol เพราะว่า ERAS protocol บอกว่ามันควรจะต้อง avoid ตัวของแบบ abdominal drainage ค่ะมันก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงที่มันแบบทำให้ขัดแย้งกันกับตัว ERAS protocol ก็คือทำให้มีการแบบ poor adherence ต่อ ERAS protocol มากขึ้นค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่หามานะคะว่า COVID vaccination เนี่ยมันส่งผลยังไงต่อ ERAS protocol นะคะอันนี้ก็จะเป็น perspective article นะคะที่เขาผู้เขียนเนี่ยเขาเชื่อว่าตัวของ ERAS protocol เนี่ยสามารถที่จะแบบ play significant role นะคะใน COVID prevention ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าน่าจะแบบมี COVID vaccination ป้องกันไว้ก่อนในคนไข้ที่ต้องการมาที่จำเป็นจะต้อง pre-op แล้วก็มี condition ของ malignancy กับ obesity ร่วมด้วยค่ะค่ะข้อ7นะคะก็คือ role ของ probiotic ในแบบ surgery condition นะคะก็คือเขาเชื่อว่าตัวของไอ้ probiotic เนี่ยมันสามารถที่จะแบบ improve surgical outcome นะคะถ้าให้ในช่วงแบบ perioperative ได้ก็คือมีแบบ systemic review มาอธิบายกลไกมากมายนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยออกมาแบบรับรองมากมายเนี่ยก็คือตัวของโปรไบโอติกเนี่ยมันยังไม่ได้แบบบรรจุเข้าไปในของ ERAS protocol นะคะแต่ว่าที่หามางานวิจัยนี้เนี่ยก็คือจะให้ดูนะคะว่าตัวของperioperative use ของโปรไบโอติกเนี่ยมันสามารถลดตัวของrisk ของ infectious complication นะคะไม่ว่าจะเป็น surgical site infection respiratory หรือว่า UTI infection นะคะแล้วก็ลดlength of hospital stay แล้วก็ลดจำนวนวันที่จะใช้แบบ antibiotic ได้รวมถึงแบบลดพวกสามารถที่จะแบบ improve ตัวของ intestinal mobility ได้แล้วก็ลด post op pain ได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะที่ขีดเส้นใต้สีแดงเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะต้องหา strong evidence นะคะ
มาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งด้วยค่ะ